คลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะครับที่เป็นการสัมภาษณ์พิเศษบุคคลสำคัญหนึ่งในผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์นะครับพลเอกเจ้ายอดศึกประธานสภาเพื่อการกอบกู้รัชทานนะครับสอบถามถึงมุมมองความคิดและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้ความสัมพันธ์ของพลเอกเจ้ายอดศึกและพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำกองทัพเมียนมาเป็นเช่นไรเสียงหนุนเสียงต้านที่อยากให้มีการทำศึกกับกองทัพเมียนมามุมมองความคิดจุดยืนของพลเอกเจ้ายอดศึกอยากบอกอะไรกับประชาชนและผู้นำทุกกลุ่มชาติพันธุ์คลิปนี้เรามาติดตามครับเจ้ายอดศึกนะครับว่าสถานการณ์ในขณะนี้ในรัชฉานเป็นอย่างไรบ้างเพราะเห็นว่ามีการปะทะกันระหว่างรัชฉานเหนือกับรัชฉานใต้รวมถึงกลุ่มประหลองด้วยตอนนี้ครับผมตอนนี้เราเฉพาะรัชฉานเนี่ยมันมีการวุ่นวายหลายเรื่องครับที่ประหลองกับพี่ปีก็จริงๆแล้วเราร่วมกันมาก็เกือบ 2-3 ปีแล้วนะไม่ใช่ว่าเพิ่งร่วมกันนะครับแต่ที่ร่วมกันเนี่ยก็เขาก็คงเห็นไม่อยากให้เอาขึ้นไปภาคเหนือภาคเหนือไม่อยากให้อยู่ภาคเหนือครับจริงๆแล้วภาคเหนือเราอยู่มาตั้งแต่ครับตั้งแต่ก่อนแล้วครับของเราตั้งแต่ชาเลนจินโดมาของเรามันมีทุกจุดทุกจุดแบบของต้นเขาก็พลองก็เพิ่งก็ตั้งขึ้นมากองทัพเมื่อปี2010นั่นเองแหละครับFPP เขาก็เพิ่งตั้งขึ้นมา FPP เนี่ยเมื่อปี2010นั่นเองครับคือเป็นเกิดมาที่หลังเขาก็ไม่อยากให้อยู่ภาคเหนือเขาก็มาร่วมแล้วก็ถอนไม่ได้ครับเพราะประชาชนไม่อยากให้ถอนนะครับตรงนี้เราจะมีการพูดคุยด้วยกันยังไงเพราะว่าก็เป็นชาติพันธุ์เดียวกันทั้งรัชฉานเหนือรวมถึงปะหลองก็เคยอยู่ในรัชฉานมาก่อนด้วยกันครับในเรื่องคุยกันเนี่ยผมเปิดทางไว้ตลอดนะครับเปิดทักดูไว้ตลอดเรื่องมีการเขาอยากคุยเมื่อไรเราพร้อมคุยเมื่อนั้นจะทราบเมื่อนั้นแต่ถ้าเขาไม่อยากคุยก็ต้องลบกันตัวนั่นแหละครับก็คือตอนนี้ก็ยังมีท่าทีที่จะลบกันอยู่ระหว่างรัชฉานใต้และรัชฉานเหนือรวมถึงพะหลงใช่มีอยู่ครับมีอยู่เห็นเมื่อวานวันกองทัพรัชฉานมีการออกมาเป็นแถลงการระบุว่าให้ยึดตามแนวทาง NCA ตรงนี้ในมุมมองของเจ้ายศศึกออกแถลงการนี้ออกมาด้วยวัตถุประสงค์อะไรยังไงครับ NCA นั้นเป็นแนวทางเรื่องสร้างสันติภาพแล้วครับ NCA นั้นสำคัญมากเพราะ NCA นั้นไม่ใช่ว่าลงนามในถิ่นในป่าไม่ใช่หรอ NCA นั้นมันลงนามในสภาลงนามในสภาการเมืองก็ร่วมด้วยแล้วก็ต่างประเทศที่มาเป็นสักศีพยานก็มีด้วยรัฐบาลก็ร่วมด้วยกองทัพก็ร่วมด้วยแล้วก็ประชาชนที่วิชาการเขาก็เข้าร่วมด้วยอันนี้มันสำคัญมากครับถ้าทำตามแนวทางเอ็นจีที่เขาคุยกันไว้มันก็สันติภาพน่าจะไปได้ดีครับว่าเอ็นจีนั้นมันบอกไว้ชัดเจนว่าให้เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนี่ยมันชัดเจนไปแล้วครับแต่ท่าทีของทางรัฐบาลทหารพม่าในเวลานี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นสถานการณ์ในขณะนี้มันจะเป็นไปได้หรอที่เราจะมีการยึดสัญญา NCA แล้วก็จะมีการเจรจากันในเวลานี้เพราะว่ามีการปะทะกันทั้งกะเหรี่ยงคชินรวมถึงรัชฉานเองของเราด้วยครับการปะทะนั้นเป็นอีกเรื่องนึงครับแต่การเจรจากันมันเป็นอีกเรื่องนึงแต่กองทัพเนี่ยจริงๆเนี่ยกองทัพที่เขายึดอำนาจมาเนี่ยมันผิดไม่เต็มๆแล้วว่าอะไรอย่างที่เนี่ยแต่มันอยู่ที่เขาอะเขาจะยอมรับไหมมันอยู่ที่กองทัพที่เขาปัจจุบันเนี่ยครับถ้าปัจจุบันเนี่ยเขาได้แนวทางออกเขาจะเอาแนวทางไหน
ครับนอกจากว่าแนวทางอย่างเจรจากันสันติวิธีอย่างเช่นเขารบประชาชนประท้วงขึ้นมาด้วยสันติวิธีนอกจากนั้นกองทัพไปขลุ่มเขาไปยิงเขาตายเอาสไนเปอร์ยิงหูตายไปเช่นเป็นร้อยคนน่ะไม่ใช่ง่ายหรอกครับกองทัพยิงประชาชนอย่างนั้นประชาชนก็ทนไม่ได้นานาชาติก็ไม่มาช่วยอะไรประชาชนก็พยายามตั้งขึ้นมากองทัพป้องกันทรัพย์สินประชาชนเขาก็ตั้งขึ้นมา PDF นั่นแหละครับคำถามหนึ่งเลยก็คือตอนนี้กองทัพรัชฌานพร้อมที่จะลบกับกองทัพเมียนมาหรือเปล่าเราต่อสู้ขึ้นมาเนี่ยจริงๆเนี่ยเราอยากเอาการเมืองเจรจาทางการเมืองแก้ปัญหาทางการเมืองแต่มันเปลี่ยนมาไม่ได้ที่เปลี่ยนไม่ได้นั่นแหละครับตั้งแต่เห็นก็ปาก58เดือนเมย์21เริ่มก่อตั้งกองทัพต่อสู้พม่ามาระยะเวลามี63ปีมีนี่แล้วแล้วก็จัดการที่ระลึกการต่อสู้ของเรา63ปีที่ผ่านมาก็บอกว่าประวัติศาสตร์ของเรามันเขียนไปอย่างนั้นแล้วประวัติศาสตร์ที่ภายหลังน่ะมันแก้ไขอะไรไม่ได้แต่เราต้องสร้างอนาคตน่ะเราต้องมีแก้ปัญหาให้มันราบรื่นการแก้ปัญหาราบรื่นมีแต่สันติวิธีการเจรจากันนั่นแหละครับที่เราแถลงกันว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้หันมาเจรจากันเพราะร่วมกันมา60-70ปีแล้วไม่เห็นอะไรดีขึ้นเลยครับท่าทีในเวลานี้เจ้ายศศึกนี่จะสอดคล้องคล้ายกับพลเอกบูตูเซโพของประธานเคนยูมีการพูดคุยกันไหมครับหรือว่ายังไงครับใช่ครับที่เคนยูก็ลงนามเหมือนกันแหละครับเขาลงนามตั้งขึ้นมาPPRTในแล้วPPRTมันเกิดมาที่เอ็นจีแหละครับถ้าเอ็นจีไม่มีแล้วไม่เห็นแล้วในเอ็นPPRTก็ไม่ต้องมีแล้วแหละครับตอนนี้เราได้มีการพูดคุยกับทางเคนยูไหมครับทางกะเหรี่ยงไหมครับเพราะว่ามีชายแดนติดกันว่าทางพม่าก็มีการเปิดศึกกับเคนยูอย่างหนักในเวลานี้ท่าทีของสองกลุ่มชาติพันธุ์ในแนวชายแดนติดกันตรงนี้จะเป็นยังไงตอนนี้ครับก็คุยกันตลอดนั่นแหละครับเพราะเขาเป็นพีพีเอทีร่วมกันที่เขายิงกันนั่งพม่าแล้วก็พม่ามาหาเรื่องเขาตลอดแล้วครับของทัพพม่ามาหาเรื่องเขาตั้งแต่ไหนมาแล้วครับถ้าพม่าไม่ไปยิงเขาก็ไม่ได้ไปยิงตอบโต้พม่าครับพม่าเนี่ยมันไปหาเรื่องอยู่ทุกที่แหละครับไม่ว่าเคียนอยู่ไม่ว่า KIA ไม่ว่าไทยใจที่ไม่หาเรื่องนั่นที่กลุ่มพันธมิตรเขาเหมือนนั่งอยู่ตบโลเอสเอนะเขาเป็นมิตรกันมาเขาก็ยอมรับแล้วล่ะครับแล้วอย่างราชันเหนือนะครับเป็นพันธมิตรกับเมียนมาด้วยหรือเปล่าครับน่าจะใช่อยู่ครับเพราะเขาเป็นลูกเดียวกันแล้วเขาอยู่จริงมาดั้งเด็ดไหนไหนมาแล้วร่วมกันก็จกขาจกเก็บจกขาแล้วก็คุยกันขึ้นอ่ะเขาทำแบบในนอร์มาลแล้วแนวทางการเมืองเนี่ยเหมือนว่าเขาไปแนวทางเดียวกันเลยอ่ะครับจุดยืนของกองทัพรัชฌานใต้ของเราของ RCSS ของเราเนี่ยเจ้ายศศึกช่วยบอกนะว่าจุดยืนในเวลานี้ของเราคืออะไรไม่ใช่ว่ารัชฌานใต้หรอกครับครับสภาพของรัชฌานของเราเนี่ยแอสซีของเราเนี่ยโทษรัชฌานเนี่ยเรามีสิทธิ์พูดคุยไปทุกที่ได้ครับเราเนี่ยเราจุดยืนเรามีชัดเจนแล้วเรามีนโยบายของเราหกข้อครับนโยบายของเราหกประการน่ะ1สร้างให้สันติภาพและราชการสามัคคีกันแล้วก็มีไว้ชัดเจน2เราอยากได้สิ่งที่ปกครองของราชการเองครับเป็นสหพันธราษฎรยังแยกกันปกครองต้องมีชัดเจน3เราได้ยึดแนวทางประชาธิปไตยครับของด้วยแนวทางประชาธิปไตยมาก็จะพัฒนาประชาชนในยุคที่ดีให้มีความรู้ถ้ามาก็ปราบยาเสพติดยาเสพติดนั่นแหละทำให้มันหมดไปออกมาก็วิธีแก้ปัญหาจะเอาสันติวิธีเขียนด้วยเรื่องสันติวิธีมาเฉพาะเนื้อละชนในภาษาพม่าได้เป็นแนวทางนโยบายของหลักของสภาของกุลาชาแล้วตอนนี้ณเวลานี้ได้มีการพูดคุยหรือว่ามีการมีผู้แทนของทางรัฐบาลเมียนมาของพลเอกวโสมินออนไลน์เนี่ยได้มีการติดต่อมาทางชาติพันธุ์หรือว่าทางรัชฌานยังไงบ้างไหมครับในเรื่องการเจรจาตอนนี้มี
ข้อเรายึดถือไว้เรื่องประเทศที่เราลงนามกันไว้ที่เราก็มีอยู่ทุกเมืองก็ประสานกันเหมือนเดิมอยู่ครับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ายอดศึกกับพลเอกอาวุโสมินองไลมีความสัมพันธ์อย่างไรเพราะว่าพลเอกอาวุโสมินองไลก็เคยมารับผิดชอบในพื้นที่รัชฉานด้วยผมนั่นก็เหมือนเดิมอยู่ครับเพราะผมไม่ได้ผิดอะไรหรอกครับเขาก็ไม่ได้ผิดไม่ได้ว่าอะไรเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาที่มันผิดได้มันเป็นการเมืองภายในของเขาภายในของทัพอะไรภายในของเสียงเดียวที่แต่อย่างเดียวทีแรกกองทัพไม่ถูกกันแล้วก็เกิดปัญหาปะทุขึ้นมาทางสาธารณประมาททั้งหมดนั่นแหละครับที่ของเราได้ประสานกันอยู่ยังไม่มีปัญหายืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ายศศึกกับพลเอกอวุโสมินองไลก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งจะเรียกว่ามันก็เหมือนเดิมอะครับไอ้ที่ระดับหนึ่งในก็ไม่ใช่แต่มันประสานกันได้อยู่ครับคุยกันได้อยู่ก็เดียวทางเราก็ยังไม่ปิดกั้นเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นเราครับแต่ที่เจรจาทางการเมืองแม่ยังไม่ครบองค์ประกอบนั่นแหละมันคุยเจรจากันไม่ได้นะครับครับแสดงว่าในรัชฌานเองกับกองทัพเมียนมาก็ไม่น่าที่จะปะทะกันในเวลานี้แต่ที่ปะทะกันตอนนี้ก็คือกับกองทัพรัชฌานเหนือที่ถ้าเขามาปะทะเราก็ต้องป้องกันตัวครับจริงๆนะเราลงมาเมียนเจียเราปะทะกันมาเกือบ200กว่าครั้งแล้วไม่ใช่ว่าไม่ปะทะที่ปะทะได้เขามาปะทะเราเองเราแค่ป้องกันตัวเองเรายังไม่ได้ตอบว่าอะไรเลยพ่อเราผมมีประสบการณ์มาระยะเวลาการต่อสู้เนี่ยระยะ50-60ปีเนี่ยผมรู้เลยร่วมกันมามีเด็กคนตายคนบาดเจ็บไม่ได้อะไรเลยไม่ว่าใครไม่ว่าใครในประเทศของเราก็แล้วแต่ภายในพม่าก็แล้วแต่เดียวร่วมกันได้พี่เทียนเดียวก็แล้วแต่มีเด็กคนตายคนบาดประชาชนเนี่ยเดือดร้อนครับผมเนี่ยยึดถือแนวทางเจรจาสันติวิธีมาตลอดแต่ถ้าคนอื่นมาหาเรื่องก็มารวบเราก็ต้องป้องกันแล้วก็ต้องตอบโต้ล่ะครับแล้วท่าทีของรัฐบาลพลเอกอภิสมินองไลเขาพร้อมที่จะมีการเจรจาหรือพร้อมที่จะให้เรามีสหพันธรัฐหรอครับยังเขายังไม่เปิดช่องเลยครับตอนเนี้ยเขายังไม่ได้คุยเรื่องเจรจาเรื่องอะไรเขายังไม่คุยอะไรมาเลยครับแต่อย่าให้อะไรร่วมกันนะแค่นั้นนะครับตอนเนี้ยมีปัญหาของเขาอยู่หรือไม่ครับอยากบอกกับทุกกลุ่มชาติพันธุ์อย่างไรในเวลานี้ทั้งกับกองทัพกะเหรี่ยง KA หรือแม้แต่กองทัพรัชฉานเองครับผมอยากบอกกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดไม่ว่าภาคการเมืองไม่ว่ากลุ่มที่ถืออาวุธทั้งหมดนะมีอยู่3ประการครับประการแรกครับเราต่อสู้มาหนักนอกจากเราละเอียดกระลานมา1948ถึงปัจจุบันนี้ประเทศของสหภาพพม่าทั้งหมดยากจนลำบากไม่มีการซีรีอันนี้เราต้องผิดแนวทางการต่อสู้แล้วแนวทางการต่อสู้นะมันมีอยู่3แนวทางแนวทางแรกเราต้องเอาสันติวิธีเจรจากันยอมหากันให้ชนะเหมือนกันให้ชนะเหมือนกันวินวินนะครับมันต้องทำแบบนี้ประการที่สองก็อยากชวนหันหน้าเข้าหากันครับเขาไม่ต้องเอาความไม่ดีมาหากันแล้วเอาความดีกลุ่มทุกกลุ่มเลยมันมีดีและไม่ดีเหมือนกันแต่เขาเอาดีมาคุยกันที่ไม่ดีเนี่ยเขาหาแนวทางแก้ไขกันอันนี้เขาต้องเข้าหากันตรงนี้ประการที่สามเรื่องการเมืองเขาต้องพร้อมกันมาเจรจาคุยกันให้ออกแนวทางสหพันธรัฐประชาธิปไตยในสหภาพพม่าเนี่ยถ้ายังไม่เป็นสหพันธรัฐประชาธิปไตยการยึดอำนาจก็มันจะมีไปเรื่อยๆๆๆครับอันนี้พวกกลุ่มผมเชิญชวนว่าเราต้องยึดถือแนวทางสหพันธรัฐประชาธิปไตยแล้วก็มาหันหน้าคุยกันเจรจากันแบ่งแยกอำนาจการปกครองให้มันชัดเจนการทหารปกครองมาระยะเวลา50-60ปีเนี่ยไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับอันนี้ประชาชนหรือพรรคการเมืองหรือชาติพันธุ์ทั้งหมดอยากให้มา
าร่วมหูร่วมใจกันเข้าหากันคุดคุยเชื้อราชากันครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศให้เป็นชาติอันดลันประชาธิปไตยครับผมอยากเชิญทุกคนครับเวลานี้ประชาชนก็มี2ความเห็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คืออยากให้มีการปะทะกับกองทัพรัฐบาลเมียนมาอีกฝ่ายหนึ่งก็หนุนแนวทางสันติวิธีอยากบอกอะไรกับประชาชนบ้างครับประชาชนนราธิวาสก็แล้วแต่ประชาชนนราธิวาสพม่าทั้งหมดเนี่ยมันเบื่อที่ทหารพม่าปกครองแล้วครับมันเบื่อแล้วเพราะว่าปกครองมาระยะเวลา60ปีเนี่ยไม่มีอะไรขึ้นดีขึ้นสุดท้ายมายึดอำนาจกันต่อมายึดประชาชนต่ออันนี้มันไม่มีอะไรขึ้นประชาชนเนี่ยเหมือนว่าหมดความอดทนแล้วอยากให้ชุลมกันเลยนี่แหละครับประชาชนนะจริงๆนะที่กลุ่มเราไม่เลยลบก็มาบอกเขาเลยลบไปเลยลบไปเลยผมก็เชื่อที่ว่าครับลบไปแล้วมันจะได้อะไรครับอันนี้มันเป็นเหมือนว่าประชาชนเนี่ยมันอดทนเนี่ยมันเหลือทุนแล้วครับที่เขาไปยังไงจุดยืนของเราคือถ้าใครมารังแกเราก็พร้อมแต่ถ้าเจรจากันหมดทางคิดสุดท้ายแล้วไม่ได้มันก็ต้องลบหรอกครับไม่มีทางเลือกหรอกถ้าไม่ลบครับพ่อผมพูดมาแต่ลบเลยพ่อเลยลบเพื่อเจรจาครับเจรจาเพื่ออะไรเจรจาให้ไรมาสันติภาพครับอยากบอกอะไรกับกองทัพรัฐฉานเหนือที่กำลังลบกับเราอยู่ในเวลานี้ครับผมบอกตะกี้นะไม่ว่ารัฐฉานไหนไม่ว่าไหนในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มที่มีการลงนามสัญญาหยุดยิงตรงนี้นะครับอยากจะมีการสะท้อนกับอะไรกับทางรัฐบาลของทัพเมียนมาในเวลานี้บ้างครับจริงๆเนี่ยแนวทางพิธีของเราเนี่ยเราอยากสร้างช่วยเหลือประชาชนและเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศเราค่อยมาลงนามเอียนจีการลงนามเอียนจีเนี่ยเหมือนว่าเขามีอธิษฐานที่จะร่วมกันสร้างประเทศแล้วครับที่ผ่านมากับรัฐบาล NLD มีการหยุดสะดุดหรือว่าเดินหน้าคืบหน้าไปอย่างไรบ้างครับผมว่า NLD ก็ครับถ้ามาพูดถึงที่เขาทำดีมากก็มีเยอะอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีที่มันผิดพลาดกันก็ผิดพลาดไปก็น่าจะมีอยู่นะแต่ผมไม่ใช่พรรคการเมืองผมก็ไม่ได้ติดตามเขาใกล้ชิดจริงๆแล้วปัญหาที่ยึดอำนาจขึ้นมาครั้งนี้มันอยู่ที่ NLD และ SAG ของทัพอย่างเดียวครับปัญหาโอเคสุดท้ายทิ้งท้ายให้กับคนที่ได้รับชมว่าจุดยืนหรือว่าอุดมการณ์หรือว่ามุมมองของเจ้ารู้สึกในเวลานี้กับสถานการณ์ในเมียนมาอยากจะบอกอะไรกับทุกคนบ้างครับก็ยังบอกทุกคนนะสถานการณ์พม่าตอนนี้แย่ที่สุดแล้วถ้าไม่หาแนวทางเข้าหาผู้มีเชื้อราชาแบบต่อไปนั้นประชาชนจะอดยากจะยากจนประเทศก็เหมือนว่าใกล้จะล่มจมเพราะฉะนั้นประชาชนในทุกอยากให้เข้าหันหน้าหันหน้าเข้าหากันไม่ต้องว่าอย่างเช่นกองทัพพม่าเขาเห็นว่าคนอื่นผิดไปทั้งหมดต้องมองกันตัวเองบ้างตัวเองผิดอะไรบ้างต้องหาเกียรติใครบ้างนะครับครับสุดท้ายแล้วครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าศึกและก็กลุ่มต่างๆกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในการประสานการเจรจาหรือว่ามีการป้องกันตนเองของตนเองแต่ละกลุ่มเองก็ขอเป็นกำลังใจให้ในการต่อสู้กับวิกฤตการณ์ในเมียนมาในเวลานี้ครับผมก็ขอบคุณมากครับเจ้ารู้สึกครับขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้ครับ